มีคุณค่ามีทรัพยากรแต่ท่านก็ทำลายทรัพยากรตัวเองทำลายจิตวิญญาณตัวเองและทำลายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงของประชาชนคนไทยด้วยกันแม้กระทั่งเอาวัตถุเอาทรัพยากรของธรรมชาติไปขายให้ต่างชาติจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรตักของไทยเนี่ยทำไมไทยไม่ทำมาขึ้นใช้เองค่ะเพราะพวกนี้ไม่เคยคิดพระราชดำริของในหลวงใช่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เคยทำและโครงการหลวงทั่วประเทศไทยนักการเมืองทุกคนอย่าพูดเลยว่าช่วยการหลวงไม่เคยสนับสนุนโครงการหลวงแม้แต่โครงการเดียวเขาบอกโครงการหลวงเขาไม่เอาหรอกนักการเมืองนั่นคือจำไว้รถไฟเนี่ยอันตรายรถไฟเนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะยุบสถานีสวรรคโลกทำไมคุณไม่จัดสถานีสวรรคโลกไปเชียงใหม่เล่าจัดรถวิ่งไปเพราะได้รับการร้องเรียนจากคนที่อยู่สวรรคโลกค่ะเรียนตามาไปขึ้นที่สวรรคโลกที่จะกลับกรุงเทพจึงรู้อะไรบางอย่างอ๋อไอ้ยุทธนาครับเจริญมันทำอะไรอยู่หรือคอยเกาะแข่งเกาะขานักการเมืองแต่ละคนโผล่การรถไฟต่างชาติก็บอกว่าดีมากเลยแต่ท้ายเนี่ยตำรวจรถไฟก็ขอเตือนอย่างหนึ่งถ้าท่านจะตรวจขอผู้สำลักของผู้โดยสารทำไมท่านไม่ตรวจตั้งแต่ก่อนขึ้นรถล่ะแต่ถ้ามาต่างประเทศไม่ได้ขึ้นไปแล้วตรวจอาตมาเสียใจคือวันนั้นอาตมาขึ้นมาเสร็จอาตมาล็อกกุญแจที่ว่าอาตมาจะมียาเสพติดอาตมาก็เลยถามว่าที่พวกต่างด้าวที่ขึ้นรถไฟเชียงใหม่ลงกรุงเทพอ่ะขนยาบ้างอ่ะเคยรู้บ้างไหมก็เพราะอะไรก็เพราะตำรวจรถไฟที่เขามีส่วนรู้เห็นบางอย่างจะบอกให้ทั่วนี้ตำรวจโดนซื้อหมดแล้วล่ะครับคุณชัยวัฒน์จะบอกให้เพราะตอนนี้จำไว้พี่ชายทักษิณเนี่ยยังที่ยังอยู่เนี่ยตำรวจทุกคนก็เข้าไปหาห้องพี่ชายทักษิณเพราะได้ข่าวจากผู้หญิงที่เป็นทั้งข้าตัวเองข้าด้วยเสียตมาโทรมาหาบอกเนี่ยเขาทำไปอีออแล้วก็ลูกนายเขาได้เนี่ยน่าสงสารคุณชื่อวิเชียรโคตรโทศีอ่ะท่านออกจะออกทำอะไรบ้างเนี่ยมันปัญหาอย่างเงี้ยฝากเรื่องให้ทุกคนช่วยทำด้วยนะครับขอเจริญพรครับขอบพระคุณค่ะน่าสงสารประเทศไทยนะคะคุณชัยวัฒน์อาจารย์น่าสงสารจริงๆรัฐบาลชุดนี้นี่จะมีผลกระทบต่ออธิปไตยเหนือดินแดนของเราแน่นอนแน่นอนคือก็ต้องดูว่าเขาจะทำยังไงแต่ว่ามันพอจะสรุปได้คร่าวๆเพราะว่าเขารัฐมนตรีนี่มาต้องให้คุณเซ็นแล้วก็เห็นชอบมันก็บอกนัยยะแล้วล่ะค่ะก็ขึ้นอยู่ครับแต่ละคนจะแปลความค่ะบางเรื่องเราก็อย่าเพิ่มดีตนไปก่อนไข้ค่ะแต่ผมกำลังให้ทุกคนหันมามองว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้มันไม่เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะและจริงๆก็คือกกต.รับรองไม่ได้หรอกค่ะแต่กกต.ก็ยังไม่รู้ว่ากกต.ยังไงเพราะวันที่12เขาบอกว่าเขาจะแถลงค่ะถูกไหมค่ะในก็มีมุมนี้แล้วก็นัยยะที่คนพูดมาวันนี้ก็มีนัยยะอยู่ว่าไอ้บาเสียกบฏประมาณ4ล้านเนี่ยมันเป็นนัยยะเพราะว่าคนกลุ่มนี้บริสุทธิ์ใจค่ะและที่บาดเสียโดยคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเจตนาทำเสียค่ะทำเสียก็แปลต่อแล้วทำไมไม่กาในช่องไม่ประสงค์จะเลือกใครก็ไม่ยอมรับการชี้นำความคิดอ่ะเสรีชนนะก็ต้องเข้าใจกันอีกคะแนนก็ปฏิเสธพรรคการเมืองด้วยก็ผมถึงถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะบัตรเสียก็โหวตโนใช่ค่ะนะคราวนี้เนี่ยดังนั้นมันก็ต้องแปลความให้ประเมินจากความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อจะประเมินว่าบ้านเมืองจะมีพลังที่จะพลิกผันได้หรือไม่อย่างไรค่ะแต่ในชั่วโมงนี้เนี่ยพลิกยากพลิกยากขณะที่ประชาชนเรียกร้องอะไรคนที่อยู่ในกลไกของรัฐอยู่ในกลไกของฝ่ายความมั่นคงอะไรก็ไปติดความคิดบางประการที่พูดนี่พูดไปให้เกียรติแล้วนะเพราะบางคนบอกว่าไปติดลมอามิสินจ้างผู้งานอามิสินจ้างก็คือเอาตำแหน่งมาล่อเอาเงินมาล่อเอางบประมาณมาล่อถามว่าทำไมแค่นั้นก็2 ปี 4เดือนกว่าก็ถูกรัฐบาลชุดนี้ล่อค่ะแล้วก็อยู่ในที่ไม่ทำอะไรนะกลายเป็นแทนที่จะทำเพื่อประเทศกลายเป็นทำเพื่อพรรคการเมืองค่ะแล้ววันนี้ก็มีวันก็เมื่อมีวันเริ่มต้นก็มีวันจบวันนี้ก็เป็นวันจบของรัฐบาลเปลี่ยนขั้วค่ะก็เป็นการตอกย้ำอีกทีว่าเมื่อมีการเลือกตั้งก็เป็นพรรคนี้แล้วถ้าไม่เท่าถึงความจริงประเทศไทยจริงก็บอกว่าพรรคนี้ถูกแกล้งมาตลอดซึ่งมันไม่จริงค่ะแต่ตอนที่มีอำนาจ2ปี4
4เดือนกว่า5เดือนแทนที่จะทำความเข้าใจให้ชาวโลกเข้าใจตรงนี้มันก็ไม่ทำใช่ค่ะถอดยศมันก็ไม่กล้าถอดใช่ค่ะแล้วไอ้เผาบ้านเมืองมันไม่กล้าทำให้เข้าถึงความจริงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ค่ะมันก็เก็บเรื่องทั้งหมดไว้เพื่อเอาไว้เวลาหาเสียงจะได้ด่าพรรคนี้สุดท้ายก็แพ้โดยใช่ค่ะหมดสภาพใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยยังมีแนวโน้มค่ะมีแนวโน้มก็ขนาดเป็นส.ส.ยังไม่ได้รับรองเลยแล้วผมเรียนนะค่ะเมืองไทยเนี่ยบางทีมันพลิกกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะบางยุคบางสมัยแต่งตัวรอพระบรมราชโองการจะเป็นนายกเลยเพราะมติสภาออกมาพรรคการเมืองชี้แล้วค่ะรถพระบรมราชโองการเข้าบ้านเข้าไปอีกบ้านนึงอ่ะนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนไปหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะฉะนั้นไอ้ที่ง้างๆไว้เนี่ยแหมจะเต็มเหนียวไล่คนก็แห่และโลคาราการไปรายงานน่ะระวังนะถ้าลองเกิดมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะหันหลังกลับยังไงอ่ะใช่ค่ะก็วันนี้สสยังไม่ได้รับรองสักคนเดียวอ่ะใช่ค่ะแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องติดตามแล้วถามว่าเอาวันนี้คนในเมืองไทยเนี่ยที่มีหัวใจมองเห็นความจริงของบ้านเมืองไม่มีเหรอผมว่ามีค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะแต่ถามว่าวันนี้บ้านเมืองจะอยู่รอดปลอดภัยไหมผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ผมได้บอกไม่อยู่รอดแน่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปไงไปไม่เป็นเงินยังไง ใช่ไหมไปไม่เป็นเลยนะคะไปไม่เป็นค่ะไปไม่เป็นเพราะว่าประชาชนก็สู้มาเต็มที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็ประชาชนก็เริ่มคิดว่าคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องสนองพระราชดำรัสพระองค์ท่านไม่ทำหน้าที่เลยค่ะแม้แต่อำนาจตุลาการประชาชนว่างั้นใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นบางส่วนของประชาชนก็ประชดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลือกมันไปเลยค่ะมันก็เลยได้เข้ามาเป็นว่าที่รัฐบาลคนเราเนี่ยพอเวลามันสู้เต็มที่มันก็หงุดหงิดก็ประชดส่งค่ะแต่วันนี้เชื่อเดี๋ยวว่าผมว่าดูไปอีกหน่อยได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะได้หมดเวลาของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองแล้วนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์และดิฉันดวงพรศิริสัมพันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในค่ำคืนนี้นะคะขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามชมรายการสู้เพื่อบ้านเมืองของทางช่อง13สยามไทยค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ